กลับมาครับผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ขอไปไวนิดนึงที่พัทลุงพัทลุงปรากฏว่าเรื่องนี้ก็แปลกนะฮะตำรวจเองยังไม่เชื่อว่าเด็ก17จะฆ่าตัวตายเพราะว่าอะไรคือเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะน้องคนนี้อยู่ที่หมู่11บ้านน้ำใต้บ่ออำเภอบ้านนาจังหวัดพัทลุงแล้วเด็กคนนี้เขาเป็นอาสาพี่ชายบอกว่าณตอนกลางคืนเนี่ยน้องชายเนี่ยจะขี่รถออกไปข้างนอกแล้วอยู่เสียงปืนดังขึ้นพี่ชายบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในบ้านและหลังจากนั้นก็มีคนบอกว่าน้องชายเนี่ยน่าจะโดนยิงพอออกไปคุณผู้ชมฮะพบกับอาสาก็คือน้องสุรศักดิ์เนี่ยนะฮะอายุ17ปีนะฮะน้องถูกกระสุนปืนแล้วก็เสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูปืนกระบอกนี้มันเป็นปืนไทยประดิษฐ์วางอยู่บนกองไม้ห่างจากบ้านพักเพราะน้องเนี่ยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านประมาณแค่20เมตรคือมันแปลกตั้งแต่1อาวุธปืนใช่ไหมมาจากไหน2ก็คือถ้าคนมันยิงน้องอ่ะเอาง่ายๆเลยมันควรจะต้องเอาปืนมันไปแต่ประเด็นคือพี่ชายนะฮะเดี๋ยวขอดูพี่ชายหน่อยเมื่อคืนนี้อัตพลอัตพลบอกตอนตีสองน้องกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพราะจะเอารถไปเติมน้ำมันอยู่ๆผมได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดชาวบ้านเนี่ยตะโกนบอกว่าเนี่ยน้องโดนชนตัวเองก็เลยวิ่งออกไปดูนะครับพบว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยน้องถูกยิงเสียชีวิตแล้วมีปืนตกอยู่กระบอกหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวน้องเนี่ยเป็นอาสากู้ภัยประจำพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์เป็นมาแล้วหลายปีเนี่ยแหละฮะทางพี่ชายก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือเป็นไปได้ไหมว่าน้องอาจจะยิงตัวตายแต่ขณะเดียวกันแจ้งให้ทราบเลยเมื่อตอนเย็นตำรวจบอกว่าไม่เจอพวกขม่าวดินปืนที่ศพ คือถ้าสมมติว่าเขาจ่อเองเนี่ยมันต้องมีขม่าวดินปืนดังนั้นชื่อว่าเด็กคนนี้น่าจะโดนยิงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใครยิงแต่ที่แปลกอีกคือปืนก็ดันทิ้งเอาไว้ที่เกิดเหตุฟังเสียงพี่หน่อยฮะถึงปืนนี่เป็นปืนของใครก็ผมมาใจโรนี่เดี๋ยวมาดีไปยันเพราะว่าผมเองกันก็คือไม่ก็ได้พบมันการนั่นนี่น้องกันบอกว่ามันเป็นตำมานที่มันยังอยู่แต่นู่นวันนี้มันไปทำไปทำมันเนี่ยเด็กแต่ผมทำตัวแบบนี้ตัวนี้ซึ่งนี่ใครว่าน้องถูกยิงหรือว่าน้องผมการว่าระหว่างรถอันไปกับปืนดังกันผู้หมาหน้ามันทำตัวกันเองนี่ครับน่าจะถูกกันเองครับผมไม่ใจไหวเอาปิดเคยได้เพราะว่าล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่นะครับที่โรงพักศรีนครินทร์คุณผู้ชมฮะน้องออนอุมาทันทีที่ไปถึงเราไปเจอแม่ของเด็ก17เรียกน้องบูมก็แล้วกันนะฮะสุรศักดิ์เนี่ยแหละชื่อเล่นชื่อว่าบูมปรากฏว่าตำรวจเชิญครอบครัวมาสอบปากคำ2รอบเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กบูมคนนี้ตัดภาพไปที่คุณแม่หน่อยที่คุณผู้ชมเห็นถามบอกแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกเอาจริงตัวแม่ก็ไม่ได้อยู่กับน้องบูมเนี่ยนะฮะแล้วแม่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ด้วยความเคารพคนในบ้านจะฆ่ากันเพราะว่าพี่กับน้องเนี่ยเขารักกันเนี่ยนะฮะแม่ยังบอกว่าแม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะโดนใครทำร้ายแม่เชื่อว่าลูกน่าจะลักปืนมาเล่นเหรอแล้วมันก็ลั่นเองค่ะแล้วปืนของใครอ่ะตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือน้องเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะฉะนั้นน้องอาจจะมีเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ที่เข้าถึงอาวุธปืนพวกนี้ได้แม่ก็เลยคิดว่าอาจจะไปลักปืนมาเล่นแล้วสุดท้ายปืนมันลั่นเพราะว่าตอนที่อยู่ในบ้านนะคะ คุณแม่อยู่อีกบ้านนึงแต่บ้านหลังนี้อยู่กัน3คนพี่น้องเท่านั้นคนก็เลยกำลังสงสัยว่าวันนี้ตำรวจก็เลยต้องล็อกตัวพี่2คนคืออัธพลกับจักรพงศ์เนี่ยไปสอบปากคำ2รอบอย่างที่บอกอะนะคะแต่แม่เชื่อว่า3คนเนี่ยเขารักกันดีพี่น้องเขาไม่ฆ่ากันตายน่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะว่าพี่น้องกันไม่ตึงกันไหวยิงกันไหมโปรไม่ได้รบไร้กันเลยไม่ได้รบไร้ไม่ได้ยินเสียงว่าเจ้าเจ้าไหวรบกันแต่ว่าแต่ยินได้ยินเสียงเจ้าเจ้าไหวรบกันนะเมย์ต้องได้ยินแต่หน้าว่าแม่คิดว่ารู้กันพอไปเห็นปืนนั่นคือเอามาปืนนักเล่นนักเล่นหมายว่าคือไม่รู้ว่าปืนมันอยู่เปลือนคือก็ไม่เคยพบมันดังนั้นในเมื่อโป้ก็กาโป้ก็คิดประนั้นแม่คิดว่าปืนถูกใช้ลูกจริงเด้อเพราะว่ารู้กุ้งจะเอาปืนมานักเล่นนักเล่นนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าปืนนั้นมันอยู่จังว่ามันปืนได้ประนั้นเลยและล่าสุดเราไปได้รับแชทมานะฮะคือวันนี้คนที่น่าจะตอบคำถามได้ว่าปืนมันเป็นปืนใครเนี่ยเพราะที่บ้านก็ไม่รู้เรื่องที่มาของปืนมันมีแชทที่คนตายฮะไปคุยกับพี่ๆอาสากู้ภัยในทำนองที่ว่าน้องบูมเนี่ยส่งแชทไปหาตอนตีหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอยืมเงินหน่อยเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือ
ภาษาใต้ผมก็แปลไม่ค่อยออกขอเบี้ย101ใช่ไหมขอเงิน101ค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบวันนี้คุณธนพงศ์ซึ่งเป็นรุ่นพี่บอกว่าบูมไม่มีปัญหาอะไรกับใครนอกจากคนในครอบครัวคือมันเหมือนเป็นธรรมดาพี่น้องอ่ะเขาอาจจะมีปัญหากันแล้วอาจจะทะเลาะกับพ่อบ้างกับพี่ชายบ้างแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุรุ่นน้องที่บอกว่าไปส่งน้องบูมก่อนน้ำมันหมดแล้วก็กลับบ้านอะไรต่างๆมาเนี่ยแยกกันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุมันมีเพื่อนเนี่ยไปหาบูมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนจะกลับเนี่ยก็คือเหมือนจะเอารถเพื่อนไปเติมน้ำมันให้ก่อนและสุดท้ายก็เกิดเสียงปืนปริศนาดังขึ้นปรากฏว่าวันนี้ทางกู้ภัยเองก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อนไม่น่าจะเป็นคนฆ่าเพราะเพื่อนก็รักบูมมากมีอย่างเดียวคือในครอบครัวที่มีปัญหากันฟังเสียงอาสาธนพงศ์หน่อยฮะเรื่องคือปัญหาหนอกเลยไม่มีครับหนอกจะว่าครอบครัวเนี่ยคือไอ้เรื่องแต่ไว้ตัวคนหนอกยิงกันคือนั้นไม่มีตั้งนี้ครับหรือจะทำร้ายตัวเองไม่ใจนี้เลยมันกับคือเคยกินอยู่ว่าป้มกับคือการอยากให้ก็เคลียร์ให้จบไปเรื่อยครับคือได้รู้กันครับว่าคือใกล้เป็นเปรี้ยมหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดนะฮะไหนมีแชทนี่ฮะที่มีการมาส่งมาขอยืมเงินเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตำรวจไปคุมเพื่อน2คนที่มาที่บ้านสอบปากคำและล่าสุดตำรวจเนี่ยนะครับได้ไปเชิญตัวในบอยซึ่งเป็นพี่ชายของน้องบูมมาเก็บ DNA เจ้าตัวปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีการฆ่าน้องชายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เป็นการยิงตัวเองแต่น่าจะเป็นเรื่องการฆาตกรรมดูไทม์ไลน์หน่อยที่ป้ายมันเป็นยังไงเอ่ยอันนี้เป็นไทม์ไลน์จากคำกล่าวอ้างของพี่ชายนะคะพี่ชายก็คืออรรถพลคนที่ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อคืนนี้บอกว่าบูมกลับเข้าบ้านช่วงเวลาประมาณ 2:00 แล้วพี่ชายบอกว่าเขามาพร้อมเพื่อนคนหนึ่งหลังจากนั้นเอารถมอเตอร์ไซค์จะไปถ่ายน้ำมันให้รถเพื่อนแล้วพอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เพื่อนลับออกไปจากบ้านเสียงปืนถึงดังขึ้นน้องเนี่ยก็วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วล้มลงเสียชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบถามเพื่อนกู้ภัยเห็นบอกว่าตอนที่เติมน้ำมันแล้วแยกย้ายกันเนี่ยยังหาคนที่มาบ้านน้องไม่เจอนะคะคือไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนที่มาถามรุ่นพี่ก็บอกว่าน่าจะมีแต่หาตัวไม่เจอจนสุดท้ายมันก็เลยเป็นพิรุธคำให้การของพี่ชายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกลับเข้ามาที่บ้านกับน้องหรือเปล่าส่วนในที่เกิดเหตุที่ตำรวจเข้าไปเจอพวกหลักฐานก็จะมีพวกก้นบุหรี่อาวุธปืนคือเอาจริงแสดงว่าถ้าตำรวจคาดว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมแสดงว่าตำรวจคงได้ลายนิ้วมือบนปืนมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้องยิงตัวเองมันต้องมีลายนิ้วมือน้องหรือไม่มีลายนิ้วมืออื่นเพิ่มเติมแล้วมันก็มีเหรียญบาทตกอยู่ก้นบุหรี่เนี่ยนะฮะแล้วก็อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวตำรวจกำลังคลี่คลายอยู่เนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ